สำหรับใครที่เบื่อการทานไก่แบบเดิมๆมาฟังทางนี้เลยครับเพราะวันนี้อาจารย์มีไก่กรอบแบบแซ่บๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับถึง3แบบ3สไตล์ทั้งไก่กรอบเพิ่มความมันอร่อยด้วยมายองเนสน้ำผึ้งหรือจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงกับไก่ลูกเต๋ากรอบกับมัสตาร์ดมายองเนสและไก่โลลี่ป๊อปก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูคริสปี้ชิคเก้นสตรีปส์วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันจัดไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายโยน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูคริสปี้ชิคเก้นคิวบ์วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายโยมัสตาร์ดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูชิคเก้นโลลิปอปวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ผงสไปซี่ในซองและผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ